มาแล้วครับขบวน133นะครับก็ขบวน559เพิ่งผ่านไป12นาทีนะครับไม่รู้ผ่านท่าทะไปยังแต่ว่าสัญญาณไฟยังไม่เขียวนะครับตอนนี้สัญญาณไฟยังไม่เขียวนะครับ133อาจจะได้รอทางนะครับความจริงก็น่าจะปล่อย559มาทางวิ่งทางล่องเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ทำให้รถเร็วเสียเวลารอทางนะในทางที่เป็นทางคู่นะยังไม่เขียวนะครับแสดงว่า559ยังไม่ผ่านท่าพระนะครับ133ได้รอทางมันแฮบนะครับความจริงทางคู่นี่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับให้559วิ่งทางล่องเลยครับแต่ก็อยู่ที่ควบคุมนะครับว่าจะให้วิ่งทางไหนนะยังไม่เขียวนะครับแสดงว่า559ยังไม่ผ่านท่าพระครับหนึ่งสามสามก็ต้องชะลอนะครับไหลมาเรื่อยๆนะเขียวแล้วครับ59เพิ่งผ่านท่าพระนะครับเกือบจะได้จอดนะแต่ว่าไหลมาเรื่อยๆนะ133